ซึ่งเรากำหนดการเดินทางไปก่อนแข่งขันล่วงหน้า2วันนะครับที่มีการแข่งขันนะครับนอกจากการกีฬาแล้วก็พูดถึงการงบประมาณต่างๆที่แต่ละสมาคมได้เป็นเสียหายนะครับซึ่งใครอยู่แข่งใกล้ตรงไหนก็จะพักที่นั่นนะครับซึ่งจะค่อนข้างผมคิดว่าเหรียญเราจะมี6เหรียญด้วยกันนะครับนี้นะคะเรามีเป้าหมายยังไงแล้วก็การเตรียมนักกีฬานะจะพิเศษเพื่อเป้าหมายในการคว้าเหรียญทองมากขึ้นยังไงบ้างคะครับขอขอบคุณมากครับสมาคมเทสกีไทยต้องขอขอบคุณสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาเป็นอย่างมากนะครับที่ได้กรุณาจัดการแข่งขันตรงนี้นะครับสมาคมเทสกีประเทศไทยของนักกีฬาเรานี่ก็พร้อมเพราะว่าเรามีความชำนาญด้านการซ้อมในทะเลนะไม่จำเป็นต้องไปเที่ยวยุโรปไปที่ถ้าไม่มีตังไปยุโรปไปเมืองเลยก็ได้ไปเวชบูรณ์ก็ได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่องคู่แข่งเนี่ยมีคนรุ่นใหม่เข้ามาแข่งมากจำนวนคนแข่งมากไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นภายข้างหน้าคิดว่าพวกเราเนี่ยก็จะเตรียมอุปกรณ์ไปให้ครบที่สุดและสำรองมากที่สุดนะครับเราจะเริ่มเดินทางเพื่อไปฝึกซ้อมสนามนี้ตั้งแต่วันที่22เดือนตุลาคมนี้มหาสารคามรู้จักได้ความสนใจอย่างเขาใหญ่เนี่ยคนไม่รู้จักเขาใหญ่นะครับอันดับ8ของโลกนะฮะอันดับ8ของโลกซึ่งตอนนั้นก็จะนะก็เอาเรียนได้เรียนมาได้นะครับแล้วก็ถือว่าไอ้การเล่นโปโล4คนแล้วก็สภาพกีฬาที่นิยมเล่นจริงๆในยุโรปนะครับแล้วในเอเชียโอเพนวอเตอร์แล้วก็โปโลค่ะมาดูอีกสมาคมนึงนะคะแน่นอนนะคะเราคงจะต้องไม่ต้องนะคะสุดท้ายนิดนึงค่ะพี่ต้อมมองยังไงคะในการแข่งขันอย่างมีการแข่งขันนะครับก็ซึ่งเราก็ต้องนี่ที่โอมานเราก็4เหรียญเราก็ทำไว้ครบที่หายหลังครั้งที่3ก็4เหรียญทำไว้ครบเที่ยวนี้ก็แข่ง4เหรียญจริงๆแล้วมันก็น่าจะครบแต่ว่าเราคงไม่กล้าประมาทนะเพราะว่ากีฬามันรู้ๆอยู่ว่ามันแพ้ชนะกันได้ทั้งนั้นไม่ว่าแล้วก็ครั้งแรกเรายังแพ้จีนและเที่ยวนี้มีเกาหลีด้วยเกาหลีก็มาแข่งเกมเนี่ยมันจะง่ายกว่าเอเชียนเกมแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่นะครับเอเชียนเกมทีมหญิงเราได้เหรียญเงินเอเชียนเกมแต่ทีมที่สมัครเนี่ยน้อยกว่ากันมากมายเอเชียนหยุดเกมตอนนี้ทีมหญิงเนี่ย28ทีม26ประเทศทีมชาย48ทีมซึ่งมันมหาศาลกว่ากันเยอะนะครับดังนั้นเป้าหมายสำหรับกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดเนี่ยทีมชายเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ว่าให้เข้ามาจับกลุ่มอยู่ในมากกว่าอันดับที่9ครับก็คือว่าให้เข้ามาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ทีมหญิงเนี่ยตั้งเป้าไว้เลยครับว่าไม่ควรจะหลุด1ใน3สาเหตุที่พูดอย่างนี้เพราะว่าทีมจีนเนี่ยเขาสามารถส่งได้2ทีมแต่ในปัจจุบันนี้เราก็ส่งนักกีฬาไปแข่งที่โซนนี้เราแข่งไปที่